สวัสดีครับหลังจากที่ได้เปิดร้านมาสักพักเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องของการจัดการตัววัตถุดิบมันสำคัญไม่แพ้กับเรื่องของการคำนวณต้นทุนหรือการจัดการต้นทุนในเบื้องต้นเลยเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นต้นทุนแฝงที่ทำให้ร้านของเราเนี่ยเจ๊งได้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีพอเนาะดังนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวที่ใช้ในการจัดการสต็อกวัตถุดิบโดยการดัดแปลงจากสิ่งที่เคยเรียนมาในอดีตเนาะแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากการทำงานโรงงานคือเนื้อหาในนี้มันอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจดูเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้อยู่จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่เอามาเล่าให้ฟังเริ่มจากสิ่งแรกเราต้องจูนความหมายของคำว่าวัตถุดิบให้ตรงกันก่อนว่าวัตถุดิบเนี่ยรวมถึงอะไรบ้างเนาะข้อแรกเลยคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นพวกเครื่องทำกาแฟภาชนะชงช้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นวัตถุดิบอ่ะ2ก็คือมันจำเป็นสำหรับใช้ในการทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าสำหรับของใช้ทั่วไปอย่างเช่นพวกทิชชู่ยาล้างจานยาล้างมืออย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องมานับเป็นการควบคุมวัตถุดิบตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะเอามานับรวมมันก็ไม่ผิดอะไรครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเลยเนาะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเราจะไม่นับพวกสาธารณูปโภคต่างๆคืออะไรบ้างพวกไฟฟ้าเนาะอันนี้มันนับไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็ได้พวกสิ่งเหล่านี้มาจากทางสายไฟทั้งท่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีซัพพลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เลยไม่สนใจที่จะนับสิ่งนี้เป็นวัตถุดิบรวมถึงพวกน้ำที่ใช้ในการล้างแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัตถุดิบเนี้ยมันจะรวมอะไรบ้างเนาะยกตัวอย่างคร่าวๆเลยแก้วฝาแก้วหลอดน้ำแข็งเมล็ดกาแฟน้ำดื่มถ้าเราไปซื้อมาเป็นขวดนมสดผงโกโก้ผงชานมข้นน้ำเชื่อมไซรัปอะไรแบบนี้ครับก็คือวัตสิ่งที่เราแบบว่าต้องไปซื้อมาเติมในร้านเราเรื่อยนั่นแหละแล้วก็เอามาใช้ในการชงกาแฟชงชาให้กับลูกค้าเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปทำตารางควบคุมสต็อกเนาะเราต้องแยกประเภทวัตถุดิบก่อนซึ่งหลักการแยกอันนี้คือทำง่ายๆเลยครับเราแยกแค่ตามอายุวัตถุดิบมีอะไรบ้างอายุน้อยกว่า 1-2 สัปดาห์อันนี้บางทีอาจจะเป็นหน่วยแค่เป็นวันแค่นั้นเองอย่างพวกน้ำแข็งเนาะเราก็เก็บได้ไม่นานอยู่แล้วก็พวกนี้มันเป็นของที่เสียเร็วก็จะมีวิธีการควบคุมสต็อกอีกแบบหนึ่งได้แก่อะไรบ้างนมสดน้ำแข็งตามรูปเลยครับต่อมาไม่ควรเก็บเกิน 2-3 เดือนตัวอย่างก็คือตัวเมล็ดกาแฟถ้าหลายๆคนที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆอาจจะงงเอ๊ะก็ข้างซองเมล็ดกาแฟนะเขาเขียนบอกว่าเก็บได้เป็น1ปีถ้าไม่แกะถุงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะครับถ้าเกิดร้านที่เขาซีเรียสเรื่องคุณภาพอะเขาก็จะคุมตัวอายุเมล็ดกาแฟเนี่ยไม่เกิน 1-2 เดือนด้วยซ้ำหรืออย่างเก่งก็คือไม่เกิน3เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันจะมีความเสื่อมเรื่อยๆหลังจากที่เราคั่วมันไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเทคนิคในการยืดอายุตัวเมล็ดกาแฟถ้าใครสนใจผมเคยลองทำคลิปไปแล้วเนาะอยู่ตรงมุมบนขวาครับก็สามารถคลิกไปดูได้เลยต่อมาเป็นวัตถุดิบที่ไม่ควรเก็บเกิน6เดือนเนาะอันนี้ได้แก่อะไรบ้างก็พวกผงชาผงโกโก้ไซรัปต่างๆพวกเนี้ยเวลาเขามีโปรโมชั่นลดราคาเนาะเราก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้แต่ว่าก็ต้องดูวันหมดอายุให้ดีๆเพราะบางทีของที่เขาเอามาลดราคามันคือของที่ใกล้หมดอายุแล้วแต่ถ้าโชคดีว่าของที่เขาลดราคาเนี่ยเป็นของที่ยังไม่หมดอายุก็เก็บได้เป็นปีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
ต่อมาเป็นของที่ถ้าไม่เปิดเราจะเก็บได้นานแต่ถ้าเปิดต้องรีบใช้เนาะอันนี้ได้แก่อะไรก็คือพวกนมข้นหวานนมข้นจืดอะไรแบบนี้ครับคือถ้าดูวันหมดอายุข้างกระป๋องเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเก็บได้เป็นปีแต่พอเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีคำแนะนำเขาเขียนอยู่ข้างกระป๋องครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนไปใส่ในภาชนะที่ปิดสนิทแล้วก็จะอยู่ได้แค่ 5-7 วันและอีกอย่างหนึ่งคือต้องแช่ตู้เย็นด้วยอันนี้มันเป็นข้อจำกัดของวัตถุดิบประเภทนี้นะครับที่เป็นนมข้นหวานกับนมข้นจืดแล้วใครยิ่งถ้าเกิดเอานมตัวนี้ไปผสมกันเป็นนมผสมเนาะเพื่อสะดวกในการใช้งานที่ร้านของเราอ่ะมันก็จะยิ่งมีอายุสั้นลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าเก็บไว้ไม่เกิน 3-4 วันถ้าเกิดเอามาผสมกันแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับแล้วก็วัตถุดิบประเภทสุดท้ายเนาะก็คือเก็บไว้เป็นปีได้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคือพวกแก้วฝาแก้วพวกที่ปิดกันหกหลอดถุงพลาสติกขวดอะไรต่างๆพวกนี้เก็บไว้เป็นปีได้แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันที่ใส่ดอกจันไว้เนาะคือพวกของที่เป็นแก้วหรือหลอดรักโลกอ่ะที่มันสามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองอ่ะตรงเนี้ยมันอาจจะมีอายุที่สั้นกว่าพลาสติกประเภทปกติเนาะอาจจะเก็บได้แค่แบบ 3-6 เดือนอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเก็บก็ต้องระวังไม่ให้ถูกแสงแดดอะไรอย่างนี้ด้วยพยายามหาข้อมูลดีๆก่อนที่จะซื้อพวกวัตถุดิบประเภทนี้ครับต่อมาอยากจะพูดถึงแนวทางสต็อกตัววัตถุดิบเนาะตามอายุที่เราแยกไปแล้วในหน้าเมื่อกี้สิ่งแรกของที่อายุน้อยกว่า 1-2 สัปดาห์เราไม่จำเป็นต้องคุมสต็อกแต่เราซื้อมาแค่พอใช้อันนี้เหมือนกับเรามีการติดตามตัวสต็อกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจดในตารางอะไรแยกต่างหากแต่เราก็ซื้อมาแค่พอใช้ในสัปดาห์นั้นๆหรือวันนั้นๆ นะครับไม่ต้องเก็บไปเยอะมากทีนี้ของที่ไม่ควรเก็บเกิน 2-3 เดือนนะอย่างที่บอกว่าเมล็ดกาแฟที่มันคั่วแล้วเนี่ยต้องทำยังไงก็คือกำหนดสต็อกขั้นต่ำ1สัปดาห์แล้วเวลาซื้อมาเก็บไว้เนี่ยไม่ควรใช้ปริมาณเกิน 1-2 เดือนอันนี้มันก็จะมีหลักการเรื่องของ safety factor ในกรณีที่ออเดอร์เรามากหรือน้อยผิดปกติแล้วก็ต่อมาคือของที่ไม่ควรเก็บเกิน6เดือนอันนี้กำหนดสต็อกขั้นต่ำเพิ่มมานิดนึงเป็น2สัปดาห์แล้วก็ซื้อปริมาณใช้งานไม่เกิน 3-4 เดือนที่บอกว่าเราอาจจะตุนได้นะในกรณีที่มีโปรโมชั่นลดราคาแล้วก็เป็นประเภทถัดไปคือพวกนมข้นนมข้นจืดเนาะอันนี้จริงๆเหมือน6เดือนเลยแต่เราจะไม่นับสต็อกสำหรับของที่แกะแล้วเพราะของที่แกะแล้วนะครับมันจะกลายเป็นของที่คล้ายๆแบบอายุน้อยกว่า 1-2 สัปดาห์เราก็ไม่ควรจะนับสต็อกสิ่งนั้นมาเป็นสินค้าของเราแต่จริงๆมันก็ยังสามารถใช้ได้แหละแล้วสุดท้ายนะครับที่เก็บไว้เป็นปีได้อันเนี้ยมันก็ควรมีสต็อกเหมือนกับกรณีที่เป็น6เดือนแหละแต่เราต้องระวังเรื่องพื้นที่เก็บมากขึ้นเพราะว่ามันคือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนาะอันเนี้ยมันจะใช้พื้นที่เยอะแล้วสิ่งที่จะกระทบต่อมาก็คือต้นทุนในการเก็บรักษาเดี๋ยวจะพูดในหน้าถัดไปนะครับทีนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการเก็บตัววัตถุดิบพวกนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรเอาคิดง่ายๆเลยครับมองได้2 อย่าง1คือสมมุติเราไม่มีเงินทุนของตัวเองเนาะเราต้องไปกู้เขามาเราเสียดอกเบี้ยการที่เราเอาเงินในส่วนนี้ไปซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้แม้ว่าเราจะได้ส่วนลดก็ตามเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนาะสำหรับเงินส่วนนี้ที่มันไปจมอยู่กับวัตถุดิบอันนี้ก็ต้องคิดดีๆว่า
ส่วนลดที่ได้ตรงนั้นน่ะมันคุ้มกับดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปหรือเปล่าหรือมองในมุมกลับกันสมมติเรามีเงินทุนหมุนเวียนของเราแล้วแต่ว่าแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างอื่นอย่างเช่นซื้อพันธบัตรฝากธนาคารอะไรแบบนี้เราก็ต้องเอาเงินมาจมกับวัตถุดิบแทนอันนี้คือต้นทุนอย่างแรกเลยก็คือเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่สองมันจะมีต้นทุนต่อครั้งในการซื้อนะครับก็คือค่าเดินทางแหละนั่งรถไปที่ห้างไปซื้อวัตถุดิบกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันคือต้นทุนแบบนึงแล้วก็หรือถ้าเราสั่งออนไลน์เราก็จะมีค่าส่งนะที่เราต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มหรือจ่ายให้กับร้านค้าว่าต้องเสียค่าส่งเท่าไหร่สุดท้ายเราก็ลองหารเป็นต่อชิ้นก็ได้ว่าเน็ตแล้วเนี่ยเราเสียต้นทุนพวกนี้เท่าไหร่คุ้มค่าไหมที่จะสั่งเป็นล็อตใหญ่ๆหรือสั่งเป็นล็อตเล็กๆดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้นทุนส่วนที่3นะครับก็คือต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบอันนี้จะเห็นชัดเจนสำหรับวัตถุดิบที่ต้องแช่เย็นเนาะเราก็จะเสียค่าไฟในการเก็บแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุดิบที่ใช้พื้นที่เยอะมันก็จะเปลืองพื้นที่ในการเก็บแทนที่เราจะเอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งได้หรือว่าเอาไปวางเครื่องชงกาแฟอะไรเงี้ยได้เราก็ต้องเอามาเสียในการเก็บวัตถุดิบแทนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะที่ต้องพูดถึงก็คือข้อจำกัดในการซื้อวัตถุดิบอะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลย MPQ เอาไม่ต้องสนคำภาษาอังกฤษก็ได้เนาะมันคือปริมาณต่อแพ็คแหละอย่างเช่นอะไรนมข้นจืดอะเป็นกล่องหรือเป็นกระป๋องนะกระป๋องละ500ซีซีแน่นอนเราไม่สามารถแบ่งซื้อแค่200ซีซีได้หรือว่าสมมุติเราอยากซื้อกระป๋องครึ่ง750ซีซีอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดข้อแรกอะครับว่าเราต้องซื้อด้วยปริมาณขั้นต่ำต่อแพ็คแล้วก็อันที่2 MOQ ก็คือปริมาณขั้นต่ำในการซื้อคือบางที่เขาจะมีแบบจำนวนมาตรฐานนะในการซื้ออย่างเช่นนมข้นจืดบางยี่ห้อเขาจะจำกัดว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องซื้อ3กล่องไม่สามารถซื้อน้อยกว่านั้นได้อันนี้มันก็คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นข้อจำกัดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเราได้ท้ายครับก็คือเรื่องของ lead time เนาะอันนี้คือระยะเวลาตั้งแต่ที่เราสั่งของจนได้รับของอย่างเช่นสมมติเราไปซื้อของนมข้นจืดเหมือนกันแหละบนออนไลน์เราสั่งของวันที่1แล้วกว่าทางร้านเขาจะจัดของแพ็คของส่งให้ขนส่งขับรถมาที่บ้านเราหรือขนส่งขับรถมาที่ร้านเราอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาเนาะอาจจะเป็นแบบถึงวันที่5กว่าของจะมาถึงอันนี้ lead time มันก็คือ5วันอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับสต็อกขั้นต่ำโดยตรงเลยครับคือที่ผมเผื่อไว้ว่าเป็น safety stock ควรจะมี minimum อย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ก่อนที่จะไปสั่งของเพิ่มแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น lead time ที่ทำให้เราใช้ของไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ของชิ้นใหม่มาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแต่ละคนมีสิ่งนี้ที่แตกต่างกันวัตถุดิบแต่ละอย่างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกำหนดตัวมินิมัมสต็อกมากกว่า1สัปดาห์ก็ได้อันนี้แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนว่าเราไปเจอวัตถุดิบที่มีความซื้อยากแค่ไหนมีลีดไทม์นานแค่ไหนจากนั้นเราก็จะมาเริ่มออกแบบตารางสำหรับวัตถุดิบต่างๆในร้านเราสิ่งที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างนะอย่างแรกวัตถุดิบร้านเรามีสิ่งไหนบ้างอันนี้ต้องใส่มาให้ครบยกเว้นของที่มีอายุ 1-2 สัปดาห์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับซื้อแค่พอใช้ไม่ต้องมาจัดการสต็อกตรงนี้แล้วถ้าใครไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบร้านเรามีอะไรบ้างเนี่ยแปลว่าอาจจะยังไม่ได้ทำตารางคำนวณต้นทุนไว้ซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตารางคำนวณต้นทุนสามารถกดที่ด้านขวามุมบนขวาได้เลยนะครับต่อมาเราต้องรู้แล้วว่า
วัตถุดิบนั้นน่ะมันมีปริมาณการใช้จำนวนเท่าไหร่ต่อวันหรือต่อสัปดาห์คือในช่วงแรกๆที่เปิดร้านเนี่ยอาจจะกะปริมาณยากนิดนึงเพราะเรายังไม่รู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยชอบเมนูไหนหรือเมนูไหนขายดีแต่พอต่อไปเริ่มรู้แนวทางเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแหละแล้วสิ่งที่แนะนำอีกอย่างนะครับก็คืออยากให้ใช้หน่วยที่เล็กที่สุดของวัตถุดิบแต่ละประเภทอย่างเช่นผงชาเนี่ยไม่อยากให้ใช้เป็นกล่องแต่ว่าใช้เป็นกรัมหรืออย่างพวกนมต่างๆก็ใช้เป็นมิลลิลิตรแทนที่จะใช้เป็นกล่องเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วเราสามารถเอามาเปรียบเทียบได้ง่ายอ่ะแล้วมาถึงไฮไลท์ของเราแหละสุดท้ายพอได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้สต็อกขั้นต่ำทีนี้วิธีการคำนวณสต็อกขั้นต่ำของวัตถุดิบแต่ละประเภททำยังไงนะครับอย่างเช่นเราใช้เมล็ดกาแฟแก้วละ20กรัมขายวันละ30แก้วแปลว่าอะไรแปลว่า20คูณ30เราใช้เมล็ดกาแฟ600กรัมต่อวันสมมุติเราเปิดร้าน6วันต่อสัปดาห์แปลว่าเราใช้เมล็ดกาแฟ6คูณ600เนาะจะได้3,600กรัมต่อสัปดาห์ทีนี้ถ้าเรามีสต็อกขั้นต่ำ1สัปดาห์หมายความว่าณนะวันที่เรามีสต็อกน้อยกว่า 3,600 กรัมเนี่ยเราต้องสั่งเมล็ดกาแฟมาเพิ่มแล้วพอเรารู้ว่าวิธีการคำนวณสต็อกขั้นต่ำของวัตถุดิบแต่ละอันคำนวณยังไงแล้วเราก็จะสามารถมาใส่ข้อมูลในตารางนี้ได้ครับซึ่งโปรแกรมตัวตารางที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือ Google Drive ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ฟรีแล้วก็เป็น Spreadsheet เนาะเดี๋ยวถ้าใครสนใจรายละเอียดทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้ครับเราไว้จะสอนวิธีการใช้งานแบบละเอียดอีกทีแต่ว่าอันนี้ขอสอนแบบพื้นฐานก่อนก็คือเราสร้างไฟล์ขึ้นมาอันนี้ผมก็ตั้งไฟล์ชื่อคำว่าสต็อกวัตถุดิบแบบนี้เนาะแล้วก็สร้างตารางขึ้นมามีคอลัมน์อะไรบ้าง 1. ใส่ชื่อวัตถุดิบ 2. หน่วยอย่างที่บอกนะครับหน่วยพยายามทำเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างพวกเนี้ยพวกเมล็ดกาแฟผงกาแฟโกโก้อะไรเงี้ยผมใส่เป็นกรัมหมดเลยแล้วโอเคต่อมาตัวสต็อกขั้นต่ำแล้วคอลัมน์ D ก็คือสต็อกปัจจุบันคอลัมน์ Eอันนี้จะเป็นปริมาณที่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก่อนอื่นเลยเราก็ไปดูในตารางวัตถุดิบของเราแล้วก็กรอกให้ครบเลยแล้วมีวัตถุดิบอะไรบ้างหน่วยวัตถุดิบแต่ละอันเป็นยังไงเพื่อที่จะไม่สับสนเวลาเดี๋ยวมากรอกสต็อกด้านขวานะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ข้อมูลละอย่างแก้วน้ำกับฝาเนี่ยสต็อกขั้นต่ำของผมคือ2สัปดาห์เนาะ2สัปดาห์สมมุติว่าขายได้สัปดาห์ละ200แก้วแปลว่าสต็อกขั้นต่ำมันควรจะอยู่ที่400แก้วต่อมาสต็อกปัจจุบันอันนี้คือต้องไปนับหน้างานแหละครับว่าสต็อกปัจจุบันที่เรามีอยู่มีอยู่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่สมมติใส่ไปก่อนว่ามีอยู่500แก้วหลังจากนั้นคอลัมน์ E อ่ะครับเราก็จะใส่สูตรโดยใส่เท่ากับคอลัมน์ Dลบด้วยคอลัมน์ C อันนี้คือแล้วแต่นะครับอาจจะสลับกันก็ได้แล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนเลยอย่างอันนี้ผมใส่เป็นถ้ามีสต็อกมากปัจจุบันมากกว่าสต็อกขั้นต่ำมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้เรายังไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายลบสมมติสต็อกปัจจุบันมีแค่300เนาะตัวข้อมูลด้านขวาเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นเลขติดลบแหละแล้วเราก็กรอกสิ่งนี้ไปกับทุกๆบรรทัดเลยสมมติผมกรอกบรรทัดนี้ก่อนสต็อกปัจจุบันมี150แล้วสูตรนะครับอันนี้สามารถลากลงมาได้เลยมันก็จะได้สูตรที่เหมือนกันทั้งหมดทีนี้เนี่ยมันก็จะดูยากนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วขวดน้ำเนี่ยเรามีพอ
แต่ว่าแก้วน้ำกับฝาเนี่ยเราต้องไปซื้อเพิ่มวิธีการก็คือใส่ตัว conditional formatting นะครับให้มันสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าวัตถุดิบตัวไหนเราที่มันหมดไปเนาะนี่ก็เลือกเซลล์ตรงนี้ทั้งหมดกดคอนโทรลเนาะแล้วก็กดชิปแล้วก็ค่อยคลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่คำว่า format conditional formatting แล้วใส่ว่าถ้าเซลล์น้อยกว่า0ให้กลายเป็นสีแดงแบบนี้เราก็จะเห็นละชัดเจนละพอมีวัตถุดิบตัวไหนขาดเนี่ยเราก็จะเห็นสีแดงเนาะเราจะรู้ละว่าต้องไปซื้อแก้วน้ำกับฝาเพิ่มแล้วมาดูจำนวนตรงนี้ว่าต้องซื้อเพิ่มอีกอย่างน้อยเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวกับ MOQ MPQ ที่ผมบอกด้วยก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วพอนะสิ้นวันหรือสิ้นสัปดาห์แล้วแต่ความถี่ในการอัปเดตนะเราก็มาใส่ตัวสต็อกปัจจุบันอีกทีเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อวัตถุดิบตัวไหนเท่าไหร่อย่างสมมติถ้าขวดน้ำลดเหลือ80มันก็จะขึ้นมาเลยว่าต้องไปซื้อเพิ่มอีกนะอะไรประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วจะมีความรู้มาเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกาแฟขอบคุณครับ